ครับสวัสดีครับพบกับรายการ Movie Mentor อีกแล้วนะครับวันนี้พบกับผมกับพี่เอกนะครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับน้องเปงครับวันนี้เป็นนานหมายถึงพี่เอกหายเป็นนานที่จะปิงหายอีกแล้วผู้ผูกโปรตลอดวันนี้เรามารีวิวเรื่องอะไรกันดีครับจริงๆก็รู้อยู่แล้วล่ะให้ปิงพูดวันนี้เราก็จะมารีวิวภาพยนตร์ที่อาจจะหลุดรอบจากออสการ์นะพี่เอกอาจจะพลาดรางวัลจากออสการ์แต่ว่าโอ้มันมีคุณค่ามากๆเลยจากที่เราดูคือไอร์เรของผู้กำกับยูเดโมเดโทโรอะไรเงี้ยที่เรารู้จักพูดถึงชื่อผู้กำกับแล้วก็หลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยได้ดูภาพยนตร์เขามาบ้างนะเนาะเพราะว่าเขาก็มีภาพยนตร์ดังๆแล้วภาพยนตร์เขาน่าจะถ้าจะไม่ผิดก็ได้ออสการ์เหมือนกันนะมั้งเลยเรื่อง Shape of Water ใช่ไหมแต่จริงๆภาพยนตร์ที่พี่เอกค่อนข้างชอบอะของผู้กำกับคนนี้ก็คือเรื่องแพร์เลบิลินซึ่งก็หลายปีแล้วนานแล้วแต่ก็ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้ทำเรื่องคิมสันพีกอะไรเงี้ยโอ้คิมซัมพีนี่ผมชอบมากถึงขั้นแบบซื้ออาร์ตบุ๊กซื้ออะไรแบบชอบเพราะว่าองค์ประกอบมันสวยนะผู้กำกับคนนี้องค์ประกอบสวยทุกเรื่องเลยสังเกตดูใช่เพราะอย่างไอ้เจ้าแผนนั่นก็ภาพสวยจริงภาพสวยจริงแล้วก็นัยยะอะไรต่างๆนัยยะอะไรก็เยอะแยะก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังเรื่องย่อกันเนี่ยอาจจะรบกวนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ช่องทางของช่อง Movie Mentor ของเรานะครับช่องทางแรกคือทางfacebook.com/moviementor.ep ที่มาจากเอกกับปิงนะครับกับอีกช่องทางนึงก็คือ YouTube Channel เสิร์ชได้เลยว่า Movie Mentor นะครับตอนอื่นไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะเป็นพิธีนะพอจะได้พอรู้ว่ามันเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะอะไรเงี้ยนะแมร์เล่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสแตนที่รับบทโดยแบร์รี่คูเปอร์เนี่ยที่เป็นเด็กหนุ่มคนนึงเนี่ยที่มีอาชีพหากินนะกับความเชื่อของคนนะคือเป็นคล้ายๆหมอดูหมอทักหมอดูอะไรเงี้ยทีนี้อยู่มาวันนึงไปเจอจิตแพทย์คนนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปโคนะเหมือนไปโคงานกันว่าเฮ้ยเธอมาโคกับฉันไหมเธอเป็นจิตแพทย์ที่รักษาคนชั้นสูงรักษาคนมีอำนาจรักษามาเฟียอยู่นี่นั้นเธอมาโคกับฉันไหมมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ทำให้เขาไปเจอกับชะตากรรมอะไรบางอย่างคือจริงๆโดยชื่อเรื่องอ่ะทุกคนก็คงพอจะเดาได้แหละว่าหนังมันไปโทนไหนอะไรเงี้ยนะคำว่า Nightmare อะไรเงี้ยมันก็คงจะบอกได้ว่าหนังมันออกไปในทางค่อนข้างดาร์กพอสมควรดูจากแบ็คกราวด์เราก็จะเห็นว่ามันมีความเซอร์เรียลอยู่เยอะในหนังเรื่องนี้นะครับมีสัญลักษณ์ซ่อนอยู่ให้เราตีความกันมากมายซึ่งสิ่งที่เราตีความวันนี้ในแง่ของไม่ว่าจะด็อกเตอร์หรือพี่เอกอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นที่ผู้ชมต้องเห็นด้วยนะอาจจะตีความคนละเรื่องกับเราก็ได้ถ้าใครตีความผิดไปจากเราหรือว่าแตกต่างคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยก็ดีนะเราก็อยากฟังความเห็นของทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เราสัมผัสในหนังเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันดูจบแล้วมันไม่จบแล้วจบเลยไงคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าเรารีวิวหนังเรื่องนี้มันอาจจะสายไปหน่อยด้วยซ้ำเพราะว่าออสการ์มันจบไปแล้วหนังไม่ได้รางวัลอะไรแล้วก็ออกจากโรงไปแล้วมั้งป่ะนี่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอเราดูจบอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังติดอยู่ในหัวมันมีอะไรบางอย่างติดอยู่ในหัวตลอดเวลาไอ้นี่มันหมายความว่าไงวะไอ้นี่มันหมายความว่าไงวะเฮ้ยยังไงก็ต้องโทรไปคุยกันอะไรเงี้ยก็จำได้ว่าก็คุยกับด็อกเตอร์เนาะวันแรกยังหาครั้งแรกก็ยังหาบางอย่างไม่เจอด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยอะไรวะมันทำไมมันอย่างมันอีอะอะไรอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าสำหรับใครที่ชอบหนังแนวนี้นะแนวที่แบบเซเรียลหน่อยๆออกไปทางดาร์กแล้วก็พูดถึงเรียกอะไรพูดถึงภาวะจิตของมนุษย์อะซึ่งก็จะชัดเจนอย่างที่ดร.บอกก็คือว่ามันมีเกี่ยวโยงกับเรื่องของจิตแพทย์ด้วยอะไรด้วยซึ่งตอนเราดูเราก็เกือบตามไม่ทันเหมือนกันนะเพราะว่าผมชอบเรื่องที่พอมันพูดถึงเรื่องจิตแพทย์เนอะหรือพูดถึงเรื่องไซโคอะพูดถึงเรื่องแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับภายในมนุษย์อะไรเงี้ยยิ่งแล้วมันชอบตรงที่เขาอธิบายด้วยนะพอเขาอธิบายมาแล้วมันเราก็ผมมารู้สึกมันเห็นภาพชัดเจนว่าอ๋อมันคนที่ยึดอาชีพอันเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าในปัจจุบันเป็นอย่างใช้วิธีนี้ป่ะนะคนที่ยึดอาชีพเนี้ยเขามีกระบวนการยังไงอ่ะในการแบบทักทายทักคนนี้เรื่องนี้มันแสดงไอ้โปรเซสตรงเนี้ยผมชอบตรงเนี้ยมันทำให้ดีนะดีนะว่าเราอยู่กันในแวดวงศิลปะนะพี่ปิงคือถ้าเรามีเพื่อนเป็นจิตแพทย์ที่ตอนนี้เราคงจะแบบสมมติว่าถ้าปิงเป็นจิตแพทย์เนี่ยผมแบบระแวกอะไรเล็กๆอยู่ก็คุยอะไรไปนี่มันแบบ
มันดูมีมันดึงอะไรเราออกไปหรือเปล่าดึงความเรามีความหมายมีอะไรอ่ะทั้งหลายแหละแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบหนังอย่างพวกเชอร์ล็อกโฮมอะไรอย่างเงี้ยต้องชอบเพราะมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีดีเทลแบบดีเทลเล็กๆๆที่แบบแล้วก็มาเฉลยมาไขให้เราอะไรอย่างเงี้ยมันคนอาจจะแบบคนที่ชอบหนังแนวเนี้ยจะชอบเพราะว่าเราจะตั้งข้อสงสัยแล้วพอดูจบแล้วมันจะสงสัยตลอดเวลาว่าเฮ้ยทำไมไอ้ภาพนี้มันถูกแทรกเข้ามาสังเกตนะเฮ้ยทำไมมันใช้ภาพตรงนี้เช่นแบบภาพที่ผมเห็นชัดเจนคือพี่เอกสังเกตไหมเราชอบใช้ one point perspective ที่เป็น perspective จุดเดียวที่มันเป็นคล้ายๆตรอกซอยอะไรสังเกตไหมผมว่าหรือไม่รู้ว่าตั้งแต่รถไฟละตั้งแต่รถไฟหรือแม้กระทั่งเนี่ยข้างหลังเนี่ยเห็นไหมว่าเขาใช้ one point perspective หรือห้องคุณหมอสังเกตไหมก่อนที่จะเข้าไปห้องone reaching pointใช่วันvanishing points อะไรเงี้ยเราเหมือนผู้กำกับอ่ะดูจงใจด้วยนะหมายถึงว่าจงใจให้คนอ่ะให้คนดูอ่ะจับสังเกตได้ว่าเฮ้ยภาพนี้อีกแล้วเหรออะไรเงี้ยคือแบบมุมนี้อีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันจงใจไม่ได้แบบไปผ่านเพื่อเป็นฝังเป็นจิตวิทยาแบบเห็นเราเห็นผ่านแล้วมันก็ฝังอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เลยอันเนี้ยเหมือนแบบจงใจเลยอ่ะหรือแม้กระทั่งฉากตอนจบในฉากสุสานอย่างเงี้ยฉากที่มันเป็นสุสานเขาก็เลือกไอ้มุมบางมุมสังเกตไหมไอ้ฉากไคลแม็กซ์นั่นแหละมันก็ยังเป็นเปอร์สเปกทีฟที่แบบมันเหมือนตรอกซอกซอยเหมือนอัลเล่ตามชื่อเรื่องเลยอย่างเงี้ยผมว่าเขาไม่รู้เขาแฝงมานะแต่ว่าเรารู้ได้เนาะไม่รู้เขาตั้งใจไม่ได้ใช่ใช่แล้วโดยเฉพาะทางเดินที่เข้าไปสู่ออฟฟิศของจิตแพทย์ที่แสดงโดยเคทบันเชสเนี่ยนะคือแบบอันเนี้ยชัดมากจนคือจงใจอย่างแรงแล้วก็ให้เห็นถึงความยาวของทางเดินที่ยาวผิดปกติจากในตึกด้วยนะความรู้สึกอึดอัดเกิดการที่จะเดินเข้าไปสู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วการก้าวข้ามก้าวผ่านเข้าไปจะสังเกตว่าอย่างหนังแบ็คกราวด์เราก็เหมือนกันมันคือการก้าวข้ามก้าวผ่านจากจุดหนึ่งเข้าไปสู่อีกจุดหนึ่งอ่ะแล้วมันเหมือนเป็นการบ่งบอกว่าตัวละครอ่ะกำลังจะต้องประสบพบเจออะไรโอ้ยอย่างถ้าพอพี่เอกพูดถึงไอ้ฉากหลังเนี่ยจริงๆมันตั้งแต่ไอ้ข้างนอกเลยนะไอ้ข้างนอกที่เข้าไปสังเกตชื่อมันชื่อ House of Damnation คือบ้านแห่งความพินาศแล้วที่สำคัญคือเหมือนถ้าจำเป็นคือตัวบ้านอ่ะมันเป็นรูปปีศาจหน้ามนุษย์หน้าปีศาจอะไรใหญ่ๆแล้วเราก็ต้องเดินเข้าไปในปากมันอะไรเงี้ยใช่ปะมันคือการมันเป็นสัญลักษณ์ที่แบบไม่ปกติอ่ะไม่ปกติในการที่แบบที่พุ่งกับพยายามจะแสดงออกอะเราว่านะก็คือการเดินจากที่หนึ่งเข้าไปสู่อีกที่หนึ่งอะแล้วมันก็จะมีนัยยะอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลากันในเรื่องเนี้ยเป็นระยะแม้กระทั่งไอฉากเนี้ยไอฉากแรกเนี้ยมันเยอะมากเลยนะพี่เอกเช่นเข้าไปมันจะมีอีกคำเขียนว่า hell for sinner เลยนะนรกสำหรับคนบาปหรือแม้กระทั่งมีบาป7ประการเขียนไว้อีกข้างด้วยนะผมแบบโอ้โหตั้งใจมากเลยอะยังไม่จบเข้าไปเจออะไรอีกพี่เอกรู้ป่ะเข้าไปเจอกระจกเขียนว่ามองตัวเองสิคนบาปโอ้โหมันจะเยอะไปทั้งหมดเลยอ่ะไอ้ฉากจริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้เหมือนภาพทั้งหลังเราอย่างเงี้ยเราว่าคนดูมันก็จับสังเกตได้แหละหรือว่าการที่มันเดินเข้ามาในบ้านน่ะในบ้านเอาช็อตนี้ก่อนนะเพราะเนื่องจากว่ามันเดินเข้าไปจากปากมนุษย์ถูกป่ะไอ้ปากปีศาจอะไรสักอย่างแล้วเข้ามาเนี่ยจนมาถึงทางเดินไอ้ข้างหลังเราเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับการที่เข้าไปค้นหาจิตใต้สำนึกของคนหรือเปล่าของมนุษย์ด้วยหรือเปล่าเป็นไปได้เนาะถ้าเราจะตีว่าสมมติว่าบ้านมันคือร่างกายอ่ะแล้วเราเดินผ่านปากเข้าไปแล้วสภาพภายในบ้านมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยหลอนมันก็เหมือนกับหลอนเป็นจิตใต้สำนึกหรือเปล่าจิตใต้สำนึกมนุษย์หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เขาไปประสบพบเจอมันก็เป็นบิดเบี้ยวที่มีความบิดเบี้ยวบางอย่างอยู่มีความบิดเบี้ยวค่อนข้างสูงใช่โดยเฉพาะไอ้ทางเดินสู่ห้องจิตแพทย์อันนั้นชัดมากชัดจนเรารู้สึกว่าไนท์แมร์ของคำว่าไนท์แมร์อันเล่มันคือตรอกเนี้ยมันคือตรงนี้แหละเพราะว่าคุณเข้าไปที่ตรงนั้นทีไรแล้วคุณก็จะต้องประสบพบเจอกับคำถามเชิงจิตวิทยาซึ่งล้วงเอาตัวตนล้วงเอาความรู้สึกล้วงเอาความกลัวความบ้าคลั่งอะไรทั้งหลายแหละภายในของคุณออกมาจนแทบจะเปิดเรียกอะไรนะเปิดเปลือยตัวเองออกมาเลยอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์อื่นด้วยที่ผมจับได้มันมีโห
มีเรื่องของไก่พี่เอกสังเกตไหมอีสัญลักษณ์ไก่มันจะต้องมันเป็นสัญลักษณ์ในหลายๆฉากที่มันเกี่ยวข้องกับตัวประหลาดอ่ะใช่ใช่แล้วมันก็ไปแต่ไก่เราหงุดหงิดนิดหน่อยว่าเราสึกว่ามันทำให้เราง่ายไปหน่อยใช่ใช่คือหนังอย่างเงี้ยมันความสนุกมันคือเราต้องรู้สึกเหนือความคาดหมายตลอดเวลาเนอะว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีบางสัญญาที่ผมชอบนะเช่นปืนอย่างเงี้ยมันปืนผมก็ไอ้สัญลักษณ์ปืนมันอาจจะแทนเรื่องของอะไรการถืออำนาจในมืออะไรเงี้ยสังเกตไหมเวลาพอมันมีปืนมามันจะมีคำพูดมีบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับอำนาจเสมออะไรอ่ะแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับสิ่งคือเขาเรียกว่าคือปืนอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของวัตถุที่คุณถือไว้ใช่ป่ะถือครองอำนาจนี้อำนาจเนี่ยมันไม่ได้มาในแง่ของรูปลักษณ์ที่มันเป็นปืนอย่างเดียวหลายอย่างในเรื่องนี้คือปืนมันเป็นตัวบอกว่าเมื่อคุณถือไว้อ่ะคุณมีอำนาจในมือแต่หลายๆอย่างที่คุณมีอยู่อ่ะมันก็เป็นอำนาจได้เช่นเงินใช่ไหมอย่างเจ้าพ่อมาเฟียคนนั้นหรืออย่างการอ่านจิตของพระเอกก็ถือเป็นอำนาจที่อยู่เหนือคนอื่นคือพระเอกใช้วิธีการอ่านจิตกับผู้คนน่ะเพื่อยกตัวอยู่เหนือคนอื่นไม่ว่าคุณจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีสถานะสูงแค่ไหนก็แล้วแต่เด็กในขวดโหลสังเกตไหมเด็กในขวดโหลอะไรเงี้ยมันอาจจะแทนเรื่องของความการบิดเบี้ยวภายที่มันอยู่ภายในสังเกตได้รวมพอพูดถึงโหลอ่ะมันจะพูดถึงสิ่งที่มันอยู่ภายในเสมออะไรเงี้ยสังเกตไหมพอเป็นขวดอันนี้มันอาจจะนำเสนอเรื่องเฮ้ยความบิดเบี้ยวที่มันอยู่ภายในของพระเอกเนี่ยก็ได้เลยเพราะว่าไอ้โหลที่เป็นเด็กประหลาดเนี่ยมันถูกฉายซ้ำบ่อยเนาะหลายฉากฉายซ้ำจนถึงตอนจบตอนไตเติ้ลอะไรเงี้ยสังเกตไหมว่ามันจะมีสัญญาเรื่องของแก้วเหล้าสังเกตแก้วเหล้ามันก็แทนเรื่องการเลือกเนื้ออะไรเงี้ยพอมันจะมีฉากนึงที่แบบมันมีคำพูดของพระเอกที่ชอบพูดคำว่า never ใช่ never อะไรเงี้ยทีเนี้ยมันพอเป็นแก้วเหล้าอะไรเงี้ยวิมันจะมีฉากที่พอพระเอกตัดสินใจที่ไปสู่ด้านมืดแบบเต็มตัวอย่างเงี้ยพระเอกไม่เคยกินเหล้าเขาจะบอกเขาไม่ never ใช่ไหมเขาไม่ใช่เขา never ตลอด never ตลอดอะไรเงี้ยเออไอ้แก้วเรามันแทนเรื่องของตัวเลือกไปในทางหนึ่งอะไรแล้วอย่างไหนจะเรื่องนัยยะพวกแบบอะไรอ่ะไอ้ความจิตใต้สำนึกที่ฝันเห็นไฟตลอดเวลาแล้วก็จับไฟมารีเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยไฟเนี่ยพอพี่เอกพูดถึงไฟผมเพิ่งนึกออกอย่างไฟผมก็ติดในหัวนะไอ้ไฟที่มันรีเวิร์สใช่ไหมรีเวิร์สกับจริงๆไอ้ไฟเนี่ยผมนั่งนึกมาสองวันทำไมมันใส่บ่อยจังวะอะไรเงี้ยอ๋อแล้วมันใส่แบบจงใจอย่างที่พี่เอกบอกคือมันอาจจะสื่อถึงเรื่องของแบบมันอาจจะทำสื่อว่าพระเอกมันอาจจะต้องกลับไปสู่จุดที่มันมาจุดเดิมของมันอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อาจจะไปสูงสุดสู่สามันอะไรเงี้ยมันอาจจะสื่อถึงจุดนี้ก็ได้ทีนี้ผมว่าไอ้สัญญามันไม่ได้แฝงมาแบบตรงๆด้วยแต่ว่ามันโดนไอ้องค์ประกอบที่มันโดนดีไซน์มาแล้วพี่เอกเนาะไอ้บรรยากาศไอ้เซตติ้งต่างๆอ่ะมันไม่ใช่แค่แฝงสัญญาชิ้นๆแต่มันสวยด้วยเพราะมันโดนดีไซน์มาอย่างดีมันพี่เอกสังเกตมั้ยมีกลิ่นอายของอาร์ตเดโคเนาะใช่มั้ยมีกลิ่นอาร์ตเดโคมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นในปี1940นี่แหละบรรยากาศในปี1940มันก็เลยมีความอาร์ตเดโคอาร์เดโคมันก็คือมันเป็นศิลปะที่มันรุ่งเรืองในเรื่องเนี่ยแหละในปี1940อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเหมือนมีเป็นศิลปะที่หยิบยืมมาจากหลายๆศิลปะมันหยิบยืมมาจากคิวบิซึมด้วยสังเกตทำไมมันถึงมีความแบบอะไรเลขาคณิตมันจะมีความเลขาคณิตเนอะอะไรอย่างเงี้ยหยิบมาจากคิวบิซึมหยิบการประดับประดามาจากอาร์ตโนโวอะไรเงี้ยเป็นวงกลมใช่มีความเลขาคณิตมีแล้วก็ความแบบสังเกตมีความแบบประดับประดาติดพลอยๆลายเยอะๆมาจากพวกอาร์ตนูโวสังเกตอาร์ตนูโวชอบประดับตกแต่งเงี้ยแล้วก็เหมือนกับมีพี่เอกได้กลิ่นอายของอียิปต์ไหมมันมีความอียิปต์ในตึกต่างๆสังเกตไหมพี่เอกมันจะมีความโดยเฉพาะตึกของจิตแพทย์อ่ะใช่มันจะมีใช่ทั้งสกรีนสีตอกมองอะไรเงี้ยทั้งเดินนั้นอะไรนั้นรู้ไหมพี่เอกมันมีเหตุผลนะว่าทำไมมันถึงมีกลิ่นอายอียิปต์ในอาร์ตเดโคเพราะว่าในยุคเนี้ยคนขุดพบอะไรให้ทายพี่เอกคนเราไปขุดพบสุสานตุตันคามุน
และมันทำให้ศิลปะของอียิปต์มันโอ้โหมันเลิศเลยเฟื่องฟูมันเอาโดนมาอะแดปใช้เป็นอาร์ตเดโคมันก็มีความทองๆสังเกตไหมเลขาท่านนิดทองๆแฉกๆเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงอ่ะด็อกเตอร์ไอ้ตอนที่เขาอยู่ตรงคณะละครสัตว์อ่ะถึงคณะละครสัตว์มันจะดูเป็นอีกชนชั้นหนึ่งที่ไม่เท่าชนชั้นสูงมาถือว่าก็ดูระดับล่างนะแต่จริงๆองค์ประกอบในนั้นน่ะก็แฝงนะมันก็เด็กข้อนะเดี๋ยวต้องเป็นดีเทลทั้งหลายแหล่ขวดยาพิษอะไรต่างๆอ่ะไอ้เก้าอี้ไฟฟ้าใดๆเด็กข้อหรือความประดับตกแต่งอ่ะมันก็มาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะเราเห็นว่ามันก็มาแต่ตรงนั้นละแต่มันก็ไปชัดเจนตอนที่มันไปอยู่ความสุขชีวิตรุ่งเรืองตอนนั้นหรูหราฟุ่มเฟือยตรงนั้นมันก็เข้าได้กับฐานะนะความฟุ่มเฟือยเงี้ยคือหนังส่วนมากอ่ะมันจะเก็บดีเทลเฉพาะออกแบบภายในอย่างเงี้ยแต่ไม่ไปเก็บดีเทลตัวอักษรตัวกราฟิกอะไรเงี้ยให้มันเป็นเดโคอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนเก็บเนาะสังเกตโอ้โหมันเก็บดีเทลจนถึงแบบตัวฟอนต์ตัวอักษรที่ใช้ในหน้าห้องต่างๆเลยแบบก็เลยชอบจุดนี้นะก็เลยเข้าทางมากเลยอ่ะผมว่ามันเก็บองค์ประกอบดีมากๆอะไรเงี้ยเด็กศิลปะดูน่าจะชอบนะพี่เอกมันเหมือนได้หลุดเข้าไปในยุคอาร์ตเดโคแบบเต็มสตรีมมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันดูไม่ค่อยธรรมชาติคือมันดูเป็นเซตติ้งไปหน่อยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นอีราของมันอ่ะอยู่ในยุค1940กว่าถูกป่ะ40อะไรแถวๆเนี้ยมันก็อาจจะแบบคือยุคนั้นน่ะคือพอดีอันนี้ก็ต้องขอบคุณดร.เพราะดร.เอาฉบับเก่ามาให้ดูด้วยแล้วเราก็เห็นว่าฉบับเก่ามันก็มีความละเมียดทั้งที่มันเป็นหนังซัสเพนแบบนี้นะมันก็มีความละเมียดเป็นหนังขาวดําแต่ว่าถ่ายออกมาแสงสวยภาพองค์ประกอบดีความลึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่แหละอันนี้นะอันเนี้ยพอพูดถึงนะเราขอหงุดหงิดนิดหน่อยคือมันเป็นความชอบที่หงุดหงิดแหละคือเขาไม่ใช่ว่าเรื่องที่ถ่ายไม่สวยนะถ่ายสวยเลยล่ะแต่พอมันถ่ายสวยด้วยความเป็นดิจิตอลอ่ะเรารู้สึก มันขาดอากาศไงเออมันกริบไปหมดอ่ะมันสวยกริบยิ่งดูในดิสนีย์พาร์ทนะโอ้โหเลตตี้มันแบบกริบอะไรเงี้ยคือหรือว่าเราเป็นนักเรียนศิลปะแบบพอเรารู้สึกมันขาดอากาศรอบๆอ่ะมันขาดอากาศอ่ะมันก็เลยขาดเดฟความนัวความเป็นฟิล์มนัวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็คงจะพยายามทำให้มันเป็นฟิล์มนัวแต่ว่าพอมันเป็นดิจิตอลอ่ะทุกอย่างมันก็กรี๊ดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าสวยไม่สวยแหละแต่มันสวยไปไงพอมันเป็นดิจิตอลมันสวยไปอ่ะมันเหมือนแบบนึกภาพเวลาเราไปอะไรอ่ะไปดูทีวีที่เขาตั้งโชว์ที่ห้างอ่ะแล้วเขาจะมีภาพกริบๆอะไรเหลือจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใกล้เคียงอยู่ใช่ๆแต่ว่าเขาเปลี่ยนสีไปเยอะไงเขามันอาจจะไม่ได้แสดงสีสดอะไรมากมายนะแต่เขาเปลี่ยนสีเยอะๆโอ้ยมีการเป็นจุดนึงนะบางจุดที่ต้องการเน้นแบบตั้งใจมากคือสังเกตมั้ยอีฉากที่ไปตามนางเอกอ่ะไม่ใช่นางเอกแฟนค่ะเอ้ยใครเป็นนางเอกก็นางเอกก็ได้นะแต่เราก็ไม่รู้แบบพอมันมีเคสบันเชนแล้วก็แบบเอ๊ะตกลงใครจะเป็นนางเอกดีอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เออไปตามแบบไปตามแฟนอะไรอย่างเงี้ยสังเกตมั้ยพี่เอกโอ้โหเน้นคือเน้นตรงใช่อันนี้ตรงเกินเหตุมากนะตอนเห็นครั้งแรกแบบถ้ามึงจะหนีเขาเนี่ยมึงต้องแต่อย่างนี้เลยเหรอมึงต้องใส่ชุดแดงท่ามกลางบรรยากาศสีดำขนาดนี้เลยเหรอแล้วดูเดเรกชั่นพระเอกตอนเดินไปปะเออแบบดิ่งตรงมาเลยไม่ต้องหาไม่ต้องตะโกนหาไม่ต้องแบบมองหาอะไรอย่างนี้เลยนะเออก็ยังสงสัยว่านี่จะหนีจริงป่ะเนี่ยคือไม่ได้อาจจะสวยแต่ถามว่าสวยค่าสวยสวยค่าสวยช็อตกันนะสงสัยกลัวคอสตูมไม่สวยนะเพราะคอสตูมก็กริบเนาะมันก็เป็นข้อเสียนะพี่เอกเนื่องด้วยอีเรื่องนี้มันมีช่วงที่แบบพระเอกมันต้องมีความมันต้องเริ่มจากจนเนาะไปจุดสูงสุดไปมันไม่ค่อยเห็นคอนทราสต์เพราะว่าเสื้อคุณทุกคนไม่ว่าตัวละครจะอยู่ชนชั้นต่ำแค่ไหนก็ตามเสื้อคุณมีกริปและสวยกริปอะไรเงี้ยคัตติ้งดีนิบเนียแบบโอ้โหคือจุดตีคืออันนี้เราอันนี้นิดนึงนะหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ายุคสมัยใช่ป่ะนะหมายถึงว่ายุคสมัยอะสมัยก่อนนะคือพี่เอกก็ถึงตอนพี่เอกเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้แบบว่าคือเราก็ไม่ได้บ้าบ้าล่ำรวยอะไรแต่ว่าจะออกไปไหนอะเสื้อผ้ามันต้องถูกรีดไงปิงถูกรีดอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยใส่ใจเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยใส่ใจกับการต้องมานั่งรีดกรีบให้มันแบบไปโรงเรียนก็กรีบกางเกงต้องแบบคมบาดกันแบ
อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันเป็นความด้วยอย่างที่ปิงบอกอ่ะมันอยู่ในยุคของ Art Deco อ่ะมันอยู่ในยุคของความหรูหราฟุ่มเฟือยลุ่มอะไรเงี้ยมันอยู่ในรูปของความเนี๊ยบด้วยหรือเปล่าด้วยนะต่อให้แบบอยู่ในชนชั้นล่างเหมือนถ้าเราสมมติพูดแปลงอังกฤษอะต่อให้คุณเป็นชนชั้นล่างคุณก็ต้องมีอัฟเตอร์นูนทีอะอะไรแบบเนี้ยคุณก็ต้องมีอัฟเตอร์นูนทีอะไรอย่างเงี้ยเอกตอนแรกที่บอกว่าเป็นกรรมกรใช่ไหมไม่มีงานเลยครับเป็นกรรมกรแต่แบบโอ้โหแบบเดี๋ยวขึ้นภาพรีเสิร์ชให้ดูว่าภาพไหนที่เขาแต่งตัวเป็นกรรมกรแบบเฮ้ยนี่กรรมกรเหรอแล้วก็เสื้อผ้าก็ไม่ค่อยซ้ำเลยนะเสื้อผ้าไม่ซ้ำและสวยด้วยไม่ซ้ำเลยนะทีนี้มันจะมีดูไม่ออกเลยนะว่าแบบเป็นคนหาเช้ากินค่ำอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นข้ออีกข้อหนึ่งที่เราหงุดหงิดนิดหน่อยคือเราไม่ได้ว่าพระเอกไม่เก่งนะเราว่าพระเอกก็เก่งแต่ว่าในพาร์ทที่เขา acting ช่วงที่เป็นแบบอยู่ในจุดที่เขาอยู่ในความสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จแล้วอ่ะเขาโอเคมากแต่ว่าตอนที่ปูเรื่องมาครั้งไอ้ช่วงแรกๆซึ่งยาวเหลือเกินอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็ยาวไปโดยจะปูเรื่องเราว่าก็ตัดสั้นมันก็ยังได้มันก็ดูเราว่าพระเอกกดไม่ค่อยลงอ่ะกดให้เป็นแบบลงมาเป็นชนชั้นแรงงานอะไรอย่างเงี้ยมันกดไม่ลงอ่ะแล้วมันก็เลยเป็นทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าพระเอกฝีมือดีไหมก็ฝีมือดีนะแต่พอมันกดความเป็นตรงเนี้ยไม่ลงอ่ะแต่ก็เนาะไม่รู้ดิมันเราบางคนอาจจะไม่ได้มองอย่างเราก็ได้ไงเพราะว่าคืออย่างไออะไรตัวละครในเวไซต์ที่เราชมอะไรเงี้ยที่เราก็ติดเรื่องนี้นะแต่เขาก็ได้ออสการ์เนาะได้ออสการ์ตัวประกอบหญิงไปซึ่งเราก็ไม่ติดนะเราว่าเขาเก่งจริงแต่ตอนนั้นเรารู้สึกแค่ว่านิดเดียวอ่ะคือบุคลิกภาพเขาอ่ะมันไม่ใช่ชนชั้นล่างอืมนั่นแหละอืมนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าแบบฝีมือการแสดงผมว่าแบรี่คูเปอร์ที่เราปูสแตนที่เป็นพระเอกเนี่ยคือเอ้ยผมว่าเขาพัฒนาจากไอ้ Silver Lining Playbook อะไรของเขาแบบโหมาไกลมากแล้วก็ชอบอีกอย่างคือพอไปปะทะกับรุ่นใหญ่อย่างใครเคทมันเชตอะไปปะทะกับเคทมันเชตคือไม่ดอกนะคุณไปปะทะกับเคทมันเชตแล้วคุณไม่โดนกบเก่งมากนะไอ้ข่าวที่เขาเจอกันครั้งแรกในบาร์นั่นน่ะตีกันน่ะคู่นี้โหโคตรแบบไม่มีใครแพ้ใครเลยนะเออมึงควักฝีมือตีกันแบบฉากนั้นฉากเดียวคุ้มแล้วใช่ๆแล้วแบบก็ด้วยความเคสบันเช่นนะมันเหมาะกับบทนี้มากๆเลยอ่ะเพราะว่ามันมีความเป็นไซโคน่ะมีความเป็นจิตแพทย์มีการต้องไปขุดคุยมีการแบบและที่สำคัญเธอสวยนะต้องแบบหน้าสวยมากนั่งเยื้องนั่งคนอะไรแบบจุดบุหรี่ก็สวยเห็นไหมเห็นท่าจุดบุหรี่นะพี่สวยมากจุดบุหรี่อย่างนี้เหรอประตูก็สวยครับคุณหยิบปืนก็สวยอ่ะจะยิงปืนจะฆ่าคนก็ยังสวยแบบหมายท้ายตาจริตจะกล้านะการแบบเหลือบมองการใช้หางตาเหยียดแบบแล็กซิสคนอะไรอย่างเงี้ยมันแบบจี้โอ้โหแจ๊นักแสดงนี่ก็ตลกอย่างนึงเนาะคือนักแสดงประกอบให้ไปสังเกตดีๆว่าโอ้โหมีแต่รุ่นใหญ่มาเล่นนะมีใครบ้างอะวิลเลียมเดฟโฟนะแบบมาโผล่แค่นี้เหรอเออแล้วก็วิลเลียมเดฟโฟเนี่ยจริงๆเอาใครมาเล่นก็ได้อาจจะบารมีพุ่มกลับด้วยมั้งพุ่มกลับเขาก็ใช่ไหมระดับนี้แล้วออสการ์มาแบบเชฟบอกวอเตอร์มาใครๆก็อยากร่วมงานด้วยอีกอย่างที่ดีแล้วก็ไม่ดีก็คือบทมันกลมจริงนะพี่เอกเออบทมันกลมมันไปเรื่อยแต่ว่าปัญหาคืออย่างที่เอกบอกเป็นไงอืมคืออาจจะชอบนะแต่ว่าพี่เอกอะในฐานะที่พี่เอกก็เขียนบทช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะแหมเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าเราเอาตัวเองไปเทียบกับเวิร์ลคลาสระดับฮอลลีวูดแต่เราไม่ชอบบทเรื่องนี้เท่าไหร่อ๋อแต่เป็นว่าบทมันคมแต่เดาง่ายไงมันไปเรื่อยเออนี่แหละก็ที่ไม่ชอบเขาอย่างนี้แหละก็คือเราว่าบทมันเดาง่ายไปสำหรับหนังในแนวซัสเพนหนังซัสเพนมันไม่ควรเดาง่ายไงมันควรจะทำให้เรารู้สึกลุ้นตลอดเวลานึกออกป่ะแล้วก็รู้สึกแบบ ผิดคาดโน่นนี่แต่เนี้ยหนังมันแล้วอย่างที่บอกที่เราพูดกันไปตั้งแต่ต้นอ่ะหลายอย่างอ่ะเหมือนผู้กำกับจงใจมากอ่ะให้เห็นจนเรารู้สึกแบบจงใจเกินงามไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเออทำไมแบบกล้องผ่านๆมาแล้วเรานึกขึ้นได้ว่าอ๋อเออมันเคยเกิดขึ้นตอนนั้นอ่ะเรายังรู้สึกโอเคกว่าการที่แบบกล้องไปโฟกัสณจุดนั้นไอ้อย่างไก่อย่างเงี้ยคุณก็ให้ความสำคัญกับไก่เข้าไปกี่วิถามแค่นี้เอาไปกี่นาทีแล้วไก่ที่แบบเออก่อนจะแบบอย่างเงี้ยมันแบบแล้วเราก็รู้แบบเออพวกกับทำจงใจขนาดนี้เราก็คิดเลยจะแบบ
เฮ้ยทำไมมึงแบบให้แอร์ไทม์ขนาดนี้เลยเหรอคือช็อตเนี้ยมันเป็นช็อตที่แบบมันควรจะถ้าโดยปกติเอาผ่านๆเนี่ยนะมันจะมีคนเชียร์ใช่ไหมเชียร์อัพอยู่เออแล้วก็อันนี้ก็ถ้าในแง่ของความเป็นไซโคลหน่อยแสดงความกัดเกลี้ยวนิดหน่อยแบบงึ้งกับคนดูนิดนึงแล้วก็ง่ำเข้าไปเนี่ยแต่พุ่มกลับไม่จากพุ่มกลับนี่แบบค่อยๆให้ไก่บิดปั๊บ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 ลงพื้นจิ๊กๆๆๆค่อยๆจับโปะค่อยๆแบบคือเอาแอร์ไทม์ไปแล้วสองกี่นาทีแล้วเราก็รู้เลยว่าถ้ามึงให้แอร์ไทม์ไก่ขนาดเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรสักอย่างอีเรื่องไก่เนี่ยแล้วมันก็มาจริงเห็นป่ะแล้วมันก็แบบทำให้รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเดาง่ายไม่แปลกใจที่ว่าพอหนังมันมีการขาดเกินๆอยู่บ้างไม่ใช่ว่าหนังไม่ดีนะแต่ความรู้สึกเราอ่ะเป็นการขาดเกินๆอยู่บ้างแล้วก็มันก็เลยทำให้แบบคุณอาจจะพลาดรางวัลใหญ่ๆไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวบทอ่ะมันบอกได้เลยว่าถ้าใครดูหนังมาแบบเกินกว่า10ปีแล้วชอบหนังแนวนี้เกินกว่า10ปีเนี่ยมันเดาออกตั้งแต่ครึ่งเรื่องอ่ะแรกแล้วอะไรเงี้ยมันพอรู้แนวทางมันพอรู้ว่าแบบจุดจบปลายทางมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอบทเขียนมาขนาดนี้ด้วยเนี่ยนะเราก็ไปอีกจุดนึงใช่ไหมเราไม่ชอบเพราะว่าด้วยตัวแบร์รี่คูเปอร์เองอ่ะคุณแสดงบทเนี้ยจนทำให้เรารู้สึกว่าจุดจบคุณไม่มีทางเป็นอย่างที่ผู้กำกับต้องการมาถึงอย่างที่หนังจบอ่ะนะเราแค่รู้สึกว่าอย่างที่หนังต้องการจะให้เรารู้สึกเราไม่รู้สึกของพี่เอกรู้สึกว่าเก่งขนาดเนี้ยหมายคลิปขนาดนี้ไม่ควรไปคงไม่ถึงจุดจบขนาดนี้ใช่ไหมพี่เอกรู้สึกใช่ไหมว่ามันไม่น่าจะไปจบได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือเราอยากจะอธิบายแต่ว่าเดี๋ยวสปอยเรากลัวจะมันจะไปสปอยอ่ะแต่ว่าถ้ามันจะต้องเป็นจุดจบเดียวกับสิ่งที่เขาเคยเห็นนั้นนะไม่มีทางพระเอกฉลาดเกินกว่านั้นแล้วพระเอกก็ไม่ได้เป็นคนที่ไล่ไม่ตอบต่อให้เพราะว่าพระเอกอ่ะในเรื่องนี้มันเคยผ่านภาวะวิกฤตหนักๆระดับที่แบบจะต้องใช้หัวคิดแก้ไขปัญหาภายในเสี้ยววินาทีมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ครั้งแล้วครั้งหนึ่งที่ใช้เนี่ยตีกับจิตแพทย์ที่แบบเรียกว่ามึงฟันกันด้วยแบบมึงฟาดกันด้วยสมองล้วนๆอ่ะเรื่องเมคอัพต่างๆที่มันเป็นลายเซ็นของกิโดโมเนี่ยเรื่องใครที่ชอบภาพยนตร์กิโดโมที่มันมีความแบบเลือดๆนะศพๆเลือดๆเละๆถามว่าอันนี้มีไหมมีแล้วก็เลียวไหมพี่เอกเลียวซะจนซีดปากแบบดูแล้วแบบอีความศพๆเลือดๆแล้วไม่ใช่แบบแค่แบบทำให้เราฟิลอย่างเดียวนะถามว่าสวยไหมสวยด้วยนะเออก็สวยด้วยสวยนะอ้าวช็อตที่แบบแฟนพระเอกแบบใส่ชุดขาวมือเปื้อนเลือดอ่ะแล้วเดินออกมาแบบท่ามกลางแบบมาปวยปราบรรยากาศเป็นสุสานหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆไม่ใช่สุสานด้วยนะมันเป็นสวนแต่คุณทำถามว่าสวยไม่สวยมากเลยนะสัตว์นั้นน่ะสวยสวยอย่างกับภาพเขียนน่ะแล้วก็ถึงแม้มันเละจริงแต่ว่ามันบางครั้งเราดูหนังที่มันมีความสดๆหรือโอเคมันเหมือนแต่ว่ามันจะไม่ทำให้เรารู้สึกแบบฟีดขนาดนี้เพราะอะไรเพราะด้วยแอคชั่นด้วยการกำกับด้วยอีฉากรถทับอ่ะพี่เอกรู้สึกไหมว่าพี่เอกมีความรู้สึกอะไรบางอย่างไหมเพื่อนแบบโอ้โหทำไมมันแบบสะดุ้งอยู่นะตอนดูอ่ะอีฉากรถทับแบบเฮ้ยกำกับไงวะอะไรเงี้ยจังหวะดีจังเลยจังหวะดีเลยแล้วก็นั่นก็แล้วฉากนั้นก็เป็นอีกฉากหนึ่งนะที่แสดงถึงความการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของพระเอกที่แบบต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นอ่ะแต่สิ่งที่ชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้ก็คืออันนี้ไม่รู้ว่าพุ่งกับเน้นก็ไม่ได้เน้นอะไรเท่าไหร่นะเราก็ยิ่งสวยขยี้ได้อีกแต่ว่าเราชอบประเด็นที่เราตีความเองนะเรารู้สึกว่าคือเรื่องอย่างหนังอะมันในช่วงครึ่งแรกของหนังอะซึ่งเราว่าสัดส่วนมันก็ยาวเกินไปช่วงปูอะไรไอปูดีเทลไออะไรนะปูพื้นหลังอะไรเงี้ยนะมันค่อนข้างใช้เวลากับมันเยอะแต่ช่วงนั้นอะเหมือนพุ่มกับก็เน้นไปในฉากของตัวประหลาดอะค่อนข้างเยอะให้ความสำคัญกับตัวประหลาดตัวหนึ่งในคณะละครสัตว์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวประหลาดตัวนี้ก็มีจุดจบแบบหนึ่งไปแล้วก็พอตัวประหลาดตัวนี้มีถึงจุดจบอ่ะตอนที่พระเอกกับวิลเลมเดโฟเขาก็มานั่งแบบมาพูดกันให้เหตุผลกันว่าทำไม
ล้วจะทำยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเรากลับรู้สึกว่าเราชอบซีนนี้เป็นซีนที่เราชอบที่สุดอะทั้งเรื่องแหละทั้งเรื่องอะถ้าไม่นับแบบช็อตของคุณเคธบัญชเลตที่ออกมาทุกครั้งแล้วก็ไม่สามารถทำให้เราละสายตาได้เนี่ยนะก็คือฉากนี้เป็นอีกฉากหนึ่งที่เราชอบแล้วรู้สึกมันเป็นฉากที่อธิบายคำว่าไนท์แมร์หรือคำว่าสัตว์ประหลาดของเขาด้วยคำว่าฟรีกันเนี่ยตัวประหลาดทั้งตัวได้ดีเพราะที่สุดแล้วว่าตัวประหลาดอ่ะมันมาที่รูปลักษณ์หรือมันมาจากตัวบุคคลกันแน่คือที่สุดแล้วว่าการที่คุณกระทำกับเขาอย่างนั้นน่ะใครกันแน่ที่เป็นตัวประหลาดซึ่งไอ้ฉากที่พี่เอกชอบเนี่ยมันก็เป็นไอ้ประโยคนั้นนะไอ้ประโยคที่พูดแต่ละประโยคอันนั้นคือฉากสำคัญเหมือนกันนะพี่เอกมันถูกเอามารวบเนาะมันถูกเอามารวบในตอนเอามาสรุปสุดท้ายมันเอามาสรุปสุดท้ายเรื่องเอาก็นึกอีกทีก็ไม่น่าแปลกนะว่าทำไมถึงต้องเอาวิลเลียมเดโฟนะพี่เอกมันทรงพลังเหมือนกันอีกอาจจะเป็นเพราะฉากฝันนี้แหละอาจจะเป็นเพราะฉากนี้ที่ต้องพึ่งพาวิลเลียมเดโฟนะเพราะแน่นอนวิลเลียมเดโฟนี่ก็พอกับเคธบลันเชตต์คือน่ากลัวตลอดไปแล้วยืนเฉยๆก็น่ากลัวอะไรเงี้ยพออาจจะเหมาะอาจจะมันเป็นประโยคสำคัญก็เลยต้องมาเล่นนะมั้งคือกล้องเนี่ยเคลื่อนที่ตลอดเวลาหนังเรื่องนี้มันให้ความคล้ายกับเรื่องที่ปิ่งออกมาให้ดูอ่ะโรงแรมฝรั่งเศสอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ใช่โรงแรมสิอะไรอ่ะสำนักพิมพ์เฟรนดิสมั้งคือตัวกล้องเนี่ยขยันนะกล้องเนี่ยทำงานตลอดเวลาเคลื่อนที่ตลอดเวลาจะสังเกตว่าแม้กระทั่งตรอกที่มันยาวแม้กระทั่งว่ามันจะเป็นแบบวันดิชชิ่งพอยต์ก็ตามเนี่ยนะกล้องก็ไม่นิ่งนะกล้องไม่เคยตั้งนิ่งนะไม่เคยตั้งนิ่งกล้องเนี่ยเคลื่อนทุกครั้งเคลื่อนมีความเคลื่อนไหวของกล้องเนี่ยตลอดเวลาจนเรารู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของกล้องเนี่ยมันก็มีนัยยะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเคลื่อนไม่หยุดจริงๆแม้กระทั่งตัวแสดงหยุดแล้วกล้องก็ยังแบบอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบดอลลี่เข้าออกตลอดเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะหมายถึงการเดินทางอาจจะหมายถึงอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเราคิดเยอะไปหรือเปล่าแต่เราก็ชอบจุดนี้เราไม่ติแล้วก็อีกอันที่ไม่ชอบก็คือเรื่องของการวางสัดส่วนของหนังอะพาร์ทของหนังอะเราคิดว่าองค์ที่หนึ่งอะถ้าเป็นละครเวทีหนึ่งแล้วก็ติดละครเวทีคือหมายถึงองค์ที่หนึ่งไอ้องค์ที่อยู่ตรงคณะละครนะคณะละครอะเราก็ว่ามันก็ให้สัดส่วนตรงนั้นเยอะไปคือยันโปสเตอร์อย่างเงี้ยผมเป็นเคสเดียวกับติ๊กติ๊กบูมพี่เอกคือผมรู้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่ดึงดูดคนเข้าไปดูคือหนึ่งโปสเตอร์เลยเพราะอะไรเพราะว่าโปสเตอร์มันอะพูดไม่รู้ในฐานะมุมมองสวยไม่สวยเนาะในฐานะมุมผมนะผมว่ามันไม่ดึงดูดในขณะที่องค์ประกอบนั้นมันมีอะไรที่เอามาเล่นสัญญาอะไรได้เยอะเนาะเอามาทำเป็นได้เยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวโปสเตอร์หนังมันใช้สัญญาแล้วมันใช้สัญญาแค่เรื่องของความเป็นอะไรนะเซอร์คัสความเป็นฟิกโชว์อะไรแค่นั้นอะข้างหลังเลยโดยที่ในขณะที่เอ้ยมันมีมากกว่านั้นนะเพราะฟิกโชว์มันแค่ครึ่งแรกนะพี่เอกมันแค่มันก็อาจจะไม่ได้มีสัญญาสำคัญจริงตัวฟิกโชว์เองอะมันก็ไม่ได้เป็นแก่นด้วยนะเราว่ามันก็ไม่ใช่แก่นของเรื่องอ่ะใช่ก็เนี่ยถ้าจะเอาฟิกโชว์เอาตัวประหลาดมาโชว์ดีกว่าอีกจริงจริงแล้วพวกไอคอนอย่างที่บอกคือเอ้ยมันมีไอคอนิกมันมีไอคอนต่างๆที่มันแฝงอ่ะเอ้ยทำไมไม่ใช้พวกนั้นมันดันเป็นแบบเป็นดาราแล้วก็ข้างหลังเป็นฟิกโชว์ซึ่งโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงไม่ดึงดูดก็จริงๆอ่ะโปสเตอร์ไม่ดึงดูดเลยเนี่ยโอ้เอโอเคโปสเตอร์ที่มันเป็นใบเดี่ยวของนักแสดงแต่ละตัวอันนั้นน่ะถ่ายสวยนะแต่พอมันเป็นโปสเตอร์รวมโปสเตอร์หลักอ่ะมันกลับกลายเป็นแบบฮะทำไมแบบทำคอมโพสิชันแบบนี้นะมันนิ่งมันไม่มีอะไรที่ดึงดูดเลยแม้กระทั่งนักแสดงดังก็ตามนะพี่เอกเห็นไหมแต่สังเกตนะเรื่องเนี้ยพูดมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แบบหลุดจากความเป็นด็อกเตอร์มากเลยก็คือเรื่องนี้ด็อกเตอร์ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเสียงเรื่องดนตรีเลยนะซึ่งมันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเป็นเนเจอร์ของด็อกเตอร์เลยนะแต่ปกติเรื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้ด็อกเตอร์ไม่พูดถึงเลยอ่ะไม่พูดถึงเพราะอย่างที่บอกว่าอันนี้คือทำไมผมไม่พูดถึงเพราะอะไรวะเพราะผมรู้สึกไอ้ดนตรีเรื่องเนี้ยมันเป็นเพลงคอสังเกตไหมเพลงแจ๊สก็ไม่ได้เปิดดังด้วยนะแจ๊สแบบคอเป็นเสียงบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยแบบมันผมเลยรู้สึกว่าหรือเสียงมันไม่เด่นด้วยก็ไม่รู้เนาะเสียงมันไม่เด่นตอนนี้ดนตรีไม่เล่าเรื่องไม่ได้พูดเห็นไหมไม่ได้พูดเรื่องใช่ใช่แบบผิดฟอร์มมากปกติอันนี้ต้องขอแทรกใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรื่องนี้พี่เอกจะให้กี่คะแนนถ้าพี่เอกให้คะแนนคือเรื่องเนื่องจากเราให้มาตรฐานพวก power of the dog อะไรมันสูง
เพราะว่าดาร์กเว็บไซต์ติ๊กซิกบูมเราให้ค่อนข้างสูงอ่ะอันนี้พอเรื่องนี้มัน มันจะมีข้อเปรียบก็คือถ้าเรื่องนี้มันด้านมันฉีกออกมาเลยเนี่ยนะเราอาจจะให้คะแนนได้เยอะกว่านี้เพราะนี่พอมันมีบางอย่างที่มันไปถูกเปรียบเทียบได้อย่างเช่นเรื่องของ Art Direction หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ได้ที่มันมีความใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยนะเราก็อันนู้นมันก็กลมกล่อมกว่าอะไรกว่าด้วยอันนี้เราก็เลยต้องขอโทษแบบแฟนพิกด้วยอะไรเงี้ยแล้วอาจจะให้ได้สักในสายตาเราแล้วกันอย่าไปคิดมากเพราะว่าเราก็ติไปเยอะทั้งเรื่องบทเรื่องการแสดงเรื่องอะไรต่างๆเราให้ได้สัก 7.5 อะไรเงี้ยครับถ้าผมให้ได้ถึง8นะพี่เอกเพราะว่าผมติดอยู่2เรื่องอะเรื่องแรกคือเรื่องที่มันอย่างที่ผมบอกด้านไปแฝงคล้ายๆพี่เอกคือดันไปเขียนตรงๆอะว่าแบบคนบาปเจตประทานคือหรือเลยผมแบบตรงใจไปนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ที่หักอีกอย่างหนึ่งที่ตีไปคือเรื่องโปสเตอร์แบบเสียดายอ่ะแบบหน้าหนังอีกแล้วเนี่ยปัญหาคือปัญหาหน้าหนังเลยวันนี้ก็ประมาณนี้นะพี่เอกแนะนำนะจริงๆเราไม่ได้อันนี้นะเราแนะนำจริงแนะนำจริงหลายๆคนอาจจะชอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าหนังอ่ะใดๆก็ตามอ่ะถ้าเราเชื่อว่าถ้ามันออกมาแล้วมันยังติดในหัววนเวียนอยู่ในหัวมันจะต้องมีอะไรบางอย่างแหละมันต้องมีอะไรบางอย่างดีและซ่อนอยู่ไปดูเถอะไม่เสียเวลา2 ชั่วโมงคุณได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แน่นอน